นี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นรองนายกอดีตนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าตำรวจที่นั่นนะครับมีการไปแจ้งกับทางตัวรองนายกคนนี้ตัวรองนายกคนนี้มาที่โรงพักแล้วก็เอาชายชะกันมาล้อมเขา 6-7 คนในโรงพักนะครับแล้วตำรวจก็ออกไปนะครับเขาก็เกิดความกลัวนะครับว่านี่ขนาดมาที่โรงพักเนี่ยยังไม่ได้ความปลอดภัยเลยเหรอนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้ร้องเรียนทางรองผบ.ตร.แล้วด้วยคนที่แม้จะเป็นอดีตก็แล้วแต่นะครับควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ควรที่จะมาทำตัวแบบนี้ถูกต้องไหมครับคือก็เป็นการป้องปรามไว้ก่อนนะครับไม่ให้พรรคเพื่อไทยที่ผมรักเนี่ยนะครับจะต้องให้คนที่เป็นบุคคลที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในพรรคนะครับเหตุเกิดจากเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้เกิดเป็นปีอย่างที่นายแพทย์ชนน่านเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์นะครับเหตุเนี่ยมันเกิดปีที่แล้วนะครับเขามาปรึกษาผมเนี่ยเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานะครับว่าเขาเนี่ยนะครับผมเรียกเขาว่าคุณกอแล้วกันนะครับคุณกอเนี่ยครับเขามีภรรยาจดทะเบียนสมรสอยู่คนนึงนะครับภรรยาเขาเนี่ยทำงานที่โรงแรมนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเห็นว่าภรรยาของเขาเนี่ยมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับเขาก็เลยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ได้มีการไปเปิดโทรศัพท์ดูพอไปเปิดโทรศัพท์ดูเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอข้อความในไลน์นะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คุยกับผู้ชายอีกหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีภาพถ่ายเอาง่ายว่าภาพโป๊ของทั้งคู่เลยดีกว่านะครับที่ถ่ายเก็บกันไว้นะครับพอเขาดูเนี่ยเขาก็รู้สึกช็อกแล้วแหละแต่ว่าพอเขาได้ไปเห็นว่าคนที่เขาเนี่ยผู้ชายคนเนี่ยคือใครนะครับเขาก็ยิ่งเสียใจแล้วก็ช็อกยิ่งกว่านะครับเพราะว่าอีกคนเนี่ยทุกคนรู้จักดีเห็นภาพก็ต้องรู้เลยนะครับตัวเขาเมื่อเห็นภาพเขาก็รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับพอเกิดเหตุอย่างนี้เข้าเนี่ยนะครับตอนเดือนธันวาเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดดูจากรูปย้อนหลังนะครับน่าจะเป็นตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาปี65นะครับคุณกอล์ฟเนี่ยเขามาหาผมเนี่ยตอนช่วงเดือนธันวานะครับปีที่ผ่านมานะพอไปมาหาผมเนี่ยเขาก็สอบถามผมว่าจะทำยังไงได้บ้างผมก็ถามว่าแล้วภรรยาของคุณเนี่ยเขาหย่าไหมหรือว่าเขาไปอะไรยังไงนะครับเขาบอกว่าภรรยาเนี่ยไม่ได้ยอมหย่ากับเขานะครับผมบอกว่าถ้าอย่างนี้เราก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับแล้วก็ถามว่าแล้วผู้ชายที่ไปมีอะไรกับทางภรรยาของเขาเนี่ยเราสามารถจะทำยังไงได้บ้างไหมนะครับผมก็อธิบายข้อกฎหมายเข้าไปนะครับว่าเคสเนี่ยมันไม่ใช่คดีอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางแพ่งที่ใครที่มายุ่งกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสของเราเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะฟ้องในเรื่องของชู้สาวเรียกค่าทดแทนได้นะครับแล้วเราก็สามารถจะฟ้องหย่าได้เรียกค่าทดแทนจากภรรยาแล้วก็เรียกค่าทดแทนจากทางคนที่มาเป็นชู้ได้นะครับพออธิบายเสร็จเนี่ยผมก็ตกลงว่าจ้างกันเป็นทนายความนะครับผมก็ฟ้องไปให้แล้วแหละนะครับก็ฟ้องเมื่อปลายปีประมาณที่29หรือ30เนี่ยนะครับฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายไปนะครับแล้วก็ฟ้องหย่าด้วยพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ตอนแรกเราไม่ได้คิดหรอกครับว่าเรื่องนี้จะเอามาเป็นข่าวหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่คุณกอเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเหมือนกับว่าถูกนอกจากเขาถูกข่มเหงอย่างนั้นแล้วนะครับเขายังถูกละลานดีกว่านะครับผมใช้คำว่าละลานนะครับโดยมีชายชะกันตามมาที่คอนโดเขาบ้างนะครับหรือว่าจะมันคือเรื่องเนี้ยหลังจากที่พอคุณกอทราบเรื่องแล้วก็มีการทะเลาะกับทางภรรยานะครับภรรยาก็ไม่รู้ไปพูดกับอีท่าไหนกับทางตัวรองนายกคนนี้รองนายกคนนี้เขาก็รู้แล้วแหละพอรู้แล้วเขาก็พยายามที่จะเอาตัวเนี่ยออกห่างจากภรรยาของคุณกอนะครับทีนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเขาก็รู้แล้วว่าตัวสามีเนี่ยรู้แล้วนะครับเขาก็ได้มีการพยายามที่จะทวงเงินต่างๆที่ให้กับภรรยาของคุณกอเนี่ยคืนนะครับแล้วเขาก็ใช้วิธีที่จริงๆแล้วก็เป็นการให้โดยเสน่หานะผมบอกก่อนแต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นระดับนี้นะครับเขาก็รู้จักตำรวจมากมายเขาก็มีการไปแจ้งความนะครับว่าเป็นการช่อโกงหลอกลวงเงินเขานะครับไม่ใช่เป็นการให้โดยเสน่หานะครับและทีนี้เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ต้องไปโรงพักกันนะครับปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยสอนอผมไม่แน่ใจว่าสอนออะไรบางยี่ขันหรือบางยี่เรือนะครับอยู่ตรงแถวอมรินทร์ทีวีนะครับตรงนั้นเนี่ย
ไปปรากฏว่าตอนนั้นผมก็ให้ทนายความในสำนักงานไปนะครับปรากฏว่าตำรวจที่นั่นนะครับมีการไปแจ้งกับทางตัวรองนายกคนนี้ตัวรองนายกคนนี้มาที่โรงพักแล้วก็เอาชายชะกันมาล้อมเขา 6-7 คนในโรงพักนะครับและตำรวจก็ออกไปนะครับเขาก็เกิดความกลัวนะครับว่านี่ขนาดมาที่โรงพักเนี่ยยังไม่ได้ความปลอดภัยเลยเหรอนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้ร้องเรียนทางรองผบ.ตร.แล้วด้วยนะครับว่าเหมือนกับว่าวางงานน่ะแหละนะครับนัดมาแล้วก็ให้ทางฝ่ายนึงมาถ้าเกิดวันนั้นมีเกิดการยิงกันขึ้นในโรงพักเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นที่ไปที่โรงพักแล้วเนี่ยนะตัวคุณกรเนี่ยเขาอยู่ที่คอนโดก็ยงถูกตามไปราวีโดยใครก็ไม่รู้นะครับที่ใส่ชุดดำตามเขากลัววันนึงเนี่ยเขาก็จะต้องอาจจะเป็นภัยอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยปรึกษาผมอีกครั้งนึงตอนช่วงหลังปีใหม่นะครับผมก็เลยคุยเขาว่าถ้าเกิดเรื่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ๆเขาไปทำอะไรจะไม่มีใครรู้เลยนะนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยอยากให้ผมเนี่ยช่วยทำเรื่องเนี่ยเอาให้สื่อมวลชนรู้หน่อยนะครับเผื่อเขาเป็นอะไรไปถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเนี่ยก็มีแค่คนนี้คนเดียวเพราะเขาไม่มีศัตรูคนอื่นนี่คือประเด็นแรกนะครับที่เป็นเรื่องกระสื่อมวลชนอย่างที่สองเนี่ยคนนี้เนี่ยมีตำแหน่งเป็นรองนายกอดีตนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับเขาก็คิดว่าคนที่แม้จะเป็นอดีตก็แล้วแต่นะครับควรจะมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับไม่ควรที่จะมาทำตัวแบบนี้นะครับมายุ่งกับคนที่มีสามีแล้วนะครับเขาก็อยากจะให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนเนี่ยรับรู้รับทราบด้วยอันนี้คือเป็นที่มาถึงผมทำไมถึงได้มีการโพสต์ไปเมื่อวันที่7นะครับนะก็นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามานะครับว่ามีคนมาร้องเรียนผมนะครับผมถึงมาทำคดีนี้แล้วก็เรื่องนี้พี่สื่อมวลชนก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกกับประชาชนที่ติดตามหน่อยนึงนะครับว่าเรื่องนี้ทำไมผมถึงบอกชื่อไปตรงๆเลยไม่ได้นะครับผมต้องบอกกับทุกคนเลยว่าสำนักงานสิทธาลอว์เฟิร์มนะครับปีนึงเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาปรึกษา 1,500 คนเรื่องที่เป็นข่าวเนี่ย100กว่าคดีนะครับแล้วทุกครั้งที่ผมแถลงข่าวเนี่ยผมก็จะต้องถูกฟ้องนะครับคือมันเสียเวลาถึงแม้ผมจะไม่เคยแพ้คดีหมิ่นประมาทนะผมบอกก่อนนะครับแต่ว่ามันเสียเวลาผมนะครับฉะนั้นผมก็ต้องเซฟตัวเองด้วยไม่ให้ถูกฟ้องบ่อยๆนะครับแต่ว่าผมก็สัญญากับทุกคนแล้วแหละว่าทุกคนควรจะต้องได้รู้แล้วว่ารองนายกคนนี้คือใครนะครับเดี๋ยวงี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่ผู้สื่อข่าวเนี่ยถามผมที่ประเด็นที่อยากจะถามเลยแล้วกันนะครับเอางี้แล้วกันนะครับทุกคนอยากรู้หมดแหละว่าเขาคนนี้คือใครแต่ผมคงบอกชื่อตรงๆไปไม่ได้นะครับแล้วคงจะไม่ไปเอ่ยถึงพรรคหรือสมัยไหนยังไงต่อหน้าสื่อมวลชนกล้องเยอะขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดระบุไปขนาดนั้นมันคือเหลือรองนายกไม่กี่คนนะครับพอเหลือรองนายกไม่กี่คนเนี่ยมันระบุตัวตนผมก็ถูกฟ้องหมิ่นประมาทอีกแล้วนะครับแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่ารองนายกที่ผมเนี่ยนะครับได้มีการโพสต์ถึงนะครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับข้อที่2นะครับเขาเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทำการบ้านกันมาบ้างนะครับไม่ใช่ผมเหนื่อยคนเดียวนะครับเกี่ยวข้องในที่นี้ผมต้องบอกแบบกว้างๆนะครับว่าเกี่ยวข้องคือเคยเดินผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือเคยทำงานที่นั่นหรือเคยบริหารหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับต้องเดากันครับข้อที่3นะครับอันแรกเนี่ยเป็นรองนายกข้อที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยนะครับข้อที่3เนี่ยคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายนะครับเดี๋ยวผมบอกแค่3อย่างเนี้ยนะครับก็ต้องไปหาคำตอบกันเองแล้วแหละนะว่าคือใครอะไรยังไงครับผมเขาคือคนที่มีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาบ้างหรือยังถามก่อนเลยครับว่ามีใครออกปฏิเสธแล้วบ้างครับไหนพี่ลูกสาวบอกผมหน่อยมีใครนั่นบ้างนะแล้วมีใครอีกครับยงยุทธวิชัยดิษฐ์ยงยุทธวิชัยดิษฐ์เขาบอกว่ายังไงครับตอนนี้แก้แล้วค่ะเขาบอกผ่านสารสมาชิกพรรคปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแน่นอนเขาปฏิเสธคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ปฏิเสธแล้วครับครับผมแล้วมีใครอีกไหมครับยุคนลิฟต์แหละพอคงไม่เกี่ยวแล้วครับกิติรัตน์ก็เอาเลยครับสามคำใบ้ที่ผมให้ไปแล้วครับคือเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะคือมันได้มองได้2มุมดีกว่า
มุมแรกเนี่ยมันเป็นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวกันนะครับแต่ว่ามุมที่2เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเพราะว่าคนที่กระทำเนี่ยนะครับเขาเป็นถึงอดีตรองนายกแต่ผมขอเซฟตัวเองก่อนนะครับแต่เอางี้สิเดี๋ยวอีกประมาณเดือน2เดือนนะครับขึ้นศาลเนี่ยนะอันนั้นก็เปิดเผยได้แล้วผมไปขึ้นศาลคดีอะไรกับใครนะครับเขาเคยทำแบบนี้กับคนอื่นไหมครับหรือเมียผมหรือผัวผมหรือผมอันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่าเขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้กับใครหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คือกับลูกความของผมเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นแชทหรือรูปภาพนะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่มีหลักฐานชัดเจนหน้าอย่างนี้แล้วก็ออกมาโกหกกันนะครับว่าไม่ใช่ตัวเองเนี่ยผมว่าสังคมก็คงไม่น่าจะไปเชื่อถืออะไรคนแบบนี้ได้แล้วนะครับก็คืออย่างนี้ไอ้เรื่องการที่ผมเป็นสมาชิกเพื่อไทยนะครับผมก็ต้องบอกกับพี่ๆนักข่าวทุกคนตรงนี้เลยว่าผมก็เหมือนประชาชนทั่วไปนะครับที่เราชื่นชอบพรรคการเมืองไหนเราก็อยากไปสมัครสมาชิกไปสมัครสมาชิกเนี่ยผมเสียตังค์ให้พรรคนะครับรู้สึกจะ 2,000 บาทนะครับที่ผมไปสมัครสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเพราะผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคประชาธิปไตยแล้วก็เขาที่ผ่านมาเขานโยบายอะไรเขาเนี่ยเขาทำได้จริงอะนะครับแล้วก็แก้ปัญหาปากท้องได้ผมถึงไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วการที่ผมออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะออกมาแถลงมาเกี่ยวอะไรด้วยนะครับเพราะว่าคือคนคนนี้นะครับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยหลังจากที่เขาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วผมก็งงอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไปแถลงกันทำไมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลคนหนึ่งนะครับที่มีตำแหน่งถึงระดับรองนายกนะครับแต่ว่าไปทำอะไรแบบนี้ให้มันเสียเกียรตินะครับนะครับคือถ้าพรรคเพื่อไทยจะไปมองว่าผมเนี่ยจะไปทำลายพรรคหรืออะไรนะครับทุกคนก็รู้กันหมดแล้วล่ะว่าผมมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับผมก็เหมือนเอางี้ดีกว่าผมเปรียบเปยท่านเอาให้ท่านหัวหน้าพรรคฟังด้วยว่าตัวผมเนี่ยเหมือนกับผมไปอยู่บ้านหลังนึงเนี่ยผมก็อยากจะให้บ้านหลังเนี่ยนะครับมันสะอาดมันเรียบร้อยอะไรที่ไม่ดีเราก็ออกไปนะครับแต่ว่าปรากฏว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพรรคแล้วฉะนั้นเนี่ยผมก็คงจะไม่ไปโยงจะไปเปรียบเทียบกับอีกคดีนึงที่เกิดกับอีกพรรคการเมืองนึงก็ไม่ได้เพราะคดีนั้นเนี่ยตัวคนนั้นเค้าดํารงตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคอยู่มันคนละประเด็นกันเลยนะครับถูกต้องไหมครับคือก็เป็นการป้องปรามไว้ก่อนนะครับไม่ให้พรรคเพื่อไทยที่ผมรักเนี่ยนะครับจะต้องให้คนที่เป็นบุคคลที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาในพรรคนะครับ